สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับชิกันอีกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วชิมีการถ่ายไตเติ้ลคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือถ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเลยแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่ได้ยินเสียงของชิแน่เลยว่าชิกำลังพูดอะไรอยู่นะคะก็จะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงว่าตอนนั้นเนี่ยชิไปห้างที่เซ็นทรัลเวสเกตเพราะว่าเพิ่งไปทำสีผมคือชิไปทำสีผมแถวบางใหญ่นะคะมีหลายคนบอกว่ามาสคาร่าไดโซที่ชิรีวิวไปเนี่ยมันยังมีขายอยู่ชิก็เลยอยากไปดูว่ามันมีขายอยู่จริงๆหรือเปล่าพอไปถึงปุ๊บมันหมดเกลี้ยงเลยชิก็ไปถามพนักงานทั้ง2สาขาเลยนะสาขาแถวบ้านกับสาขาที่นั่นเขาบอกว่าของเนี่ยมันหมดทั่วเลยไม่รู้ว่าเขาจะเอามาอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็มีมาสคาร่าตัวใหม่เหมือนกันที่เขาเอาเข้ามาถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยก็ต้องดูนะว่ามันจะเด่นดวงเท่าตัวเก่าหรือเปล่านะคะโอเคข้ามไปว่าของที่ชิซื้อมาจากไดโซวันนี้เนี่ยเป็นของที่ชิรู้สึกว่ามันน่าใช้อยากเอามารีวิวนะคะของที่ชิได้มาในวันนี้นะคะก็มี5อย่างประกอบไปด้วยที่เขียนคิ้วนะคะอายแชโดว์มาสคาร่าที่ปัดแก้มรวมไปถึงลิปกลอสนะคะถือว่าเป็นทุกอย่างของใบหน้าเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเรามีงบเท่านี้บวกกับรองพื้นชิ้นหนึ่งเนี่ยชิว่ามันก็สามารถครีเอทลุคนึงได้เลยนะแต่ว่าความพึงพอใจของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องไปดูรีวิวกันว่าเป็นยังไงงั้นไปดูเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยจะไม่มีในส่วนของรองพื้นแป้งแล้วก็เชดดิ้งนะคะชิก็เลยทำการเชดดิ้งมาแล้วเพื่อจะได้ดูว่าลุคโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะคะชิต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้แกะเลยเราจะมาว้าวพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอันแรกอันนี้นะคะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะเป็น Eyebrow Pencil ซึ่งตัวนี้ที่ชิซื้อมาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นสีดาร์คบราวน์เลยแกะเลยว่าไอ้สำหรับตัวที่เขียนคิ้วเนี่ยเขามีให้เลือกหลายแบบมากน่าจะมีประมาณ5อย่างนะแต่ว่าชิเลือกอันนี้มาเพราะว่าแพ็คเกจจิ้งมันน่าใช้ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวชิขอลองสวอชดูที่หลังมือนะแข็งมากแข็งมากสีประมาณนี้อันนี้ชิก็ขูดซ้ำค่อนข้างหลายทีเหมือนกันที่เขียนคิ้วเนี่ยชิชินกับการใช้แบบเจลมากเลยทำให้แบบเวลาเขียนดินสอเนี่ยชิรู้สึกว่าแบบมันแข็งมากแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูกันเลยดีกว่าว่าเขียนจะเป็นออกมายังไงนะคะเวลาเขียนลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแข็งๆกับผิวหนังของเราคือมันไม่รู้สึกนุ่มละมุนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าสีที่ออกมารวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างพึงพอใจมากๆเลยถ้าเกิดว่ามี10คะแนนเนี่ยชิคงให้ตัวนี้แบบ9คะแนนเลยถือว่าทุกอย่างดีมากรวมไปถึงแบบแพ็กเกจจิ้งที่ค่อนข้างใช้ได้ขอหมุนดูนิดนึงนะมันให้เยอะหรือเปล่าให้น้อยมากไส้ของมันก็มีเท่านี้ชิเนี่ยชิซื้อมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Colorful Eyeshadow ค่ะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลย Eyeshadow เนี่ยตัวนี้มี2สีนะคะมีสีออกโทนชมพูด้วยแต่ว่าชิเลือกเป็นสีนี้มานะคะจะเลยก็เดี๋ยวแกะเลยมันก็จะมีแปรงมาให้ด้วยนะคะเป็นแปรงแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แปรงหรอกมาสวอชสีกันเลยดีกว่าว่าสีเป็นยังไงโอ้สีได้อยู่นะสีชัดอยู่สีชัดอยู่ได้เลยอะสีเป็นไงคะสีรู้เรื่องเลยนะชิว่าสีของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะอายแชโดว์เนื้อใช้ได้เลยตรงเนื้อฝุ่นของมันนะมันจะล่นพอสมควรก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงอายแชโดว์เบสก่อนเนี่ยรับรองว่ามันจะตกลงมาแน่นอนใต้ตานะคะหรือว่าเราจะต้องใช้นิ้วในการลงดีกว่าใช้แปรงถ้าเกิดใช้แปรงเนี่ยไม่น่ารอดน่าจะเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าสีมันแบบค่อนข้างร่นอะอย่างที่บอกเนาะลงเป็นสีเหลืองก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินสีใช้ได้อยู่นะชิว่าเนื้อมันค่อนข้างดีเลยแหละนั่นนะคะที่จะใช้แปรงพุ่มนะคะกดไปที่สีน้ำเงินทาขัดเบ้านิดหน่อยสีก่อนเนื้อสีเนี่ยค่อนข้างสวยถ้าเกิดว่าใช้มือในการลงเนี่ยได้สีแบบที่เราเห็นตามพาเลตแบบนี้เลยเนี่ยแต่ว่าเนื้อมันล่นมากแล้วก็เวลาใช้แปรงเป็นแปรงแบบแปรงขนสัตว์อย่างเงี้ยเอาไม่อยู่เลยก็คือมันไม่สามารถเกลี่ยสีได้เลยต้องใช้นิ้วในการเบลนสีอย่างเดียวเลยนะคะเรื่องของความติดทนระหว่างวันเนี่ยชิไม่แน่ใจเลยแล้วก็คิดว่าเนื้อสีแบบนี้ไม่น่าติดทนสักเท่าไหร่นะแต่ว่าที่ให้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพึงพอใจในราคาของมันบวกกับคุณภาพที่เราได้กับราคาที่เราเสียไปเท่านี้เนี่ยคุ้มนะคะก็ให้8เต็ม10เลยสำหรับตัวนี้ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะซึ่งมาสคาร่าที่ชิได้มาเนี่ยเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะต้องมีแบบเดียวเลยในไดโซเพราะว่ารุ่นที่ชิเคยรีวิวไปเนี่ยต้องขอโทษจริงๆชิไม่รู้เลยว่าเขาแบบล้างสต็อกไปแล้วหรืออะไรว่าตั้งแต่เดือนประมาณต้นเดือนธันวาชิไปดูยังมีอยู่เลยนะมาสคาร่าเนี่ยดูภายนอกแบบค่อนข้างใหญ่ไม่รู้ว่าแปรงมันจะใหญ่หรือเปล่านะโหแปรงใหญ่มากมันเป็นหัวพุ่มแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองปัดกันเลยดีกว่าว่าอาจจะต้องปัดสัก2รอบนะคะถึงจะเด้งตอนนี้ชิก็ปัดไปแค่รอบเดียวก็เดี๋ยวเรามาปัดอีกด้านนึงก่อนเลยกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีชิปัดขนตาไปแล้ว2รอบนะคะขนตาก็เด้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็จะมาปัดขนตาล่างกันต่อเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพอใจมากข้อเสียอย่างหนึ่งเลยที่เห็นหลังจากที่เปิดออกมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยแปรงมันใหญ่จนเกินไปทำให้เวลาที่ชิปัดเนี่ยมันจะเลอะบริเวณแบบ
เปลือกตานะคะมันปัดยากนิดนึงแล้วก็ควบคุมยากสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องมองข้ามไปนะสำหรับมัสคาร่าตัวนี้ชี้ให้คะแนน8เต็ม10นะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่เห็นเลยว่ามันแบบสะพรึงขึ้นอย่างที่ได้ชัดแต่ว่าหลังจากที่ชี้กับพริบตาบ่อยๆเนี่ยชี้รู้สึกว่ามันเหนียวอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังแห้งไม่สนิทก็ได้นะถ้าเกิดว่าแห้งสนิทแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงซึ่งออกมาแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบนี้แต่ว่าทิ้งไว้สักพักนึงมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แย่กว่านี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ก่อนโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ในส่วนของคิ้วตากันไปแล้วนะต่อมามาในส่วนของแก้มกันเลยนะตัวนี้นะคะเป็น Magic Color นะเป็น Mix Cheek Powder ก็แกะเลยอึ๊ชเดี๋ยวชิจะลองสวอชสีให้ดูบนหลังมือนะคะชิจะวนสีรวมๆกันเลยสีอ่อนมากสีอ่อนมากแล้วก็กากเพชรใหญ่มากนะคะเป็นชิมเมอร์แบบชัดมากเนื้อไม่ฝุ่นเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าไม่ติดได้สีที่ดูใสๆดีเป็นสีที่ไม่ชัดจนเกินไปนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็คือกลิตเตอร์ใหญ่แล้วก็สีไม่ชัดถ้าเกิดให้คะแนนเนี่ยชิคงให้5เต็ม10ค่ะตัวนี้เพราะว่าไม่มีแปรงด้วยแล้วก็สีมันแบบต้องแบบวนแล้วก็ปัด5รอบถึงจะได้สีแบบนี้ซึ่งสีที่ชี้ได้ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นสีที่ชัดมากขนาดนั้นแบบที่ปัดแก้มปกติได้อย่างที่ปัดแก้มปกติเนี่ยชี้ปัดแค่แบบรอบเดียวจิ้มแล้วก็ปัดแล้วก็ได้เลยนะซึ่งตัวนี้ต้องปัดถึง5รอบชี้ก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็กลิตเตอร์เยอะเกินไปอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มาถึงลิปกลอสกันบ้างซึ่งลิปกลอสที่ชี้ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีแต่ว่าชี้เลือกสีที่เข้มที่สุดเพราะชี้รู้สึกว่าลิปกลอสเนี่ยมันสีไม่ชัดอยู่แล้วชี้เลยเลือกสีที่เข้มที่สุดมาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเปิดออกมาดูเลยเดี๋ยวจะทาเลยนะคะสีและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยพึงพอใจแต่ว่าคือปากชีรู้สึกเหนียวมากมันเหนียวมันไม่เบาสบายแล้วก็ตอนที่ทาเสร็จเนี่ยกลิ่นมันจะมีกลิ่นของสารเคมีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นมันหายหรือว่าอาจจะเป็นความชินของเราก็ได้ถ้าให้คะแนนก็คงให้คะแนน5ค่ะ50-50อย่างที่บอกว่าผลลัพธ์มันดีจริงแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับในคุณภาพที่เขาได้เหมือนกันว่ามันจะทำให้ปากของเราเนี่ยเหนียวอย่างเงี้ยคือพูดไปแล้วรู้สึกไม่สบายเหมือนตอนที่ชิคกับพิปตาตอนนี้เราชิรู้สึกแบบไม่สบายเลยและคิดว่ามัสคาร่าที่เราปัดไปเมื่อกี้นะคะถ้ามัสคาร่ามันยังเหนียวแบบนี้อยู่เลยเห็นไหมคะเนี่ยพออย่างเงี้ยเห็นปะโอ้มันก็ติดอ่ะคือชี้ขอหักคะแนนได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันเหนียวมากเลยอ่ะคือผลลัพธ์ที่ได้มันดีจริงแต่ว่าความเบาสบายของดวงตาของเราเนี่ยมันก็ต้องให้คะแนนด้วยนะเพราะว่ามันกระพริบตาอย่างเงี้ยแล้วมันเหนียวค่ะมันติดอ่ะชี้เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบนะถ้าเกิดว่าจบคลิปนี้เนี่ยชิคงจะไปล้างมัสคาร่าออกเพราะมันเหนียวมากมันเหนียวจริงจังแบบรู้สึกไม่สบายเวลาที่เราต้องกระพริบตานะชิคก็ขอมาสรุปรวมทุกอย่างเลยที่พูดมาทั้งหมด5อย่างนะคะหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าสิ่งที่ชิคให้คะแนนเนี่ยมันตัดสินจากอะไรตัดสินจากคุณภาพและราคานะคะอย่างเช่นตัวบรัชออนอย่างเงี้ยทำไมชิคถึงให้5คะแนนก็คือถ้าเกิดว่าคุณภาพมันอย่างนี้แล้วสิ่งที่ได้มันอย่างนี้ชีคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเสียเงินเพิ่มอีกเท่าตัวนึง60บาทแล้วไปซื้อบรัชออนที่ดีกว่านี้เช่นของ Essence ของ Wet n Wild เนี่ยมันได้คุณภาพที่ดีไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องควักเงินอีก1เท่าตัวฉะนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆด้วยว่าพึงพอใจกับการที่เราจะเสียเงินไปเท่านี้หรือว่าเสียเงินมากกว่านี้นะคะต้องบอกเลยว่าการรีวิวนี้เนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของชีคนเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ใช่กับคนทุกคนที่ใช้แล้วเป็นแบบชีก็ได้นะใครลองผลิตภัณฑ์อื่นๆของไดโซแล้วเป็นยังไงดีหรือเปล่าก็มาบอกกันก็ได้นะวันนี้ชีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ